เอาฮือฮาเลยค่ะเมื่อทางด้านนักเตะระดับตำนานไทยอย่างคุณเดวิดเบ็คแฮมนะคะได้เดินทางมาที่ประเทศไทยค่ะเพื่อร่วมงานครบรอบ30ปีของค่ายรองเท้าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างค่าย Adidas ค่ะโดยทางด้าน Adidas ค่ะก็ได้มีการเปิดตัวรองเท้าฟุตบอลรุ่นยอดฮิตอย่าง Predator 24ฉลองครบรอบ30ปีค่ะโดยงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามีเหล่าบรรดาคนดังนะที่เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมงานฉลองครบรอบ30ปีกันเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเกรทวลินทร์นะคะคุณม้าจุฑาวุฒิคุณนิกกี้ณชัดหรือน้องเบสคำสิงค่ะและหลายๆคนค่ะก็บอกว่างานนี้เป็นวาสนาของสาวเบสเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อได้มีโมเมนต์ค่ะที่ทางด้านสาวเบสนะคะเข้าไปเพื่อที่จะถ่ายรูปรวมกับคุณเดวิดเบ็คแฮมและทางด้านดาราท่านอื่นๆค่ะแต่เมื่อทางด้านคุณเดวิดเบ็คแฮมเห็นค่ะรีบย่อตัวลงมาถ่ายด้วยกับสาวเบสทำเอาทางด้านแฟนๆแล้วก็สาวเบสนั้นกรี๊ดหนักมากเลยค่ะแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันค่ะว่าเป็นวาสนาของสาวเบสสุดๆเลยค่ะแต่งานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามีอีกหนึ่งบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นเดอะเบสในการได้เจอกับคุณเดวิดเบ็คแฮมเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะน้องเอเดน3กุมารแห่งบ้านของคุณฮารุแล้วก็คุณกายและชานนท์ค่ะที่ทางด้านคุณฮารุค่ะได้ออกมาโพสต์คลิปที่ทางด้านคุณเดวิดเบ็คแฮมได้ก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าให้กับน้องเอเดนกลางสนามก่อนที่จะมีการไฮไฟท์กับคุณเดวิดเบ็คแฮมด้วยค่ะโดยงานนี้ค่ะทางด้านคุณฮารุค่ะได้ออกมาโพสต์โมเมนต์สุดแฮปปี้พร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ด้วยค่ะว่าได้ใช้แต้มบุญแต้มวาสนาแล้วนะพวกเราโดยเฉพาะเอเดนคือแต้มบุญบาทามากเดวิดเบ็คแฮมผูกเชือกรองเท้าให้ป๊าดคือหล่อจริงๆพี่เอ๋ยใครจะไปคิดว่าสิ่งที่เอเดนพูดจะเป็นจริงอยากเจอเดวิดเบ็คแฮมได้เจอแล้วนะเอเดนเอ๋ย3ยอดกุมารซึ่งงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามีแฟนๆค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะว่าจังหวะนี้ต้องเอารูปไปใส่กรอบห้อยที่ฝาบ้านแล้วนะเรียกได้ว่าเป็นวาสนาของเสียเดนสุดๆเลยค่ะงานนี้